Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่26เมษายน2022ซีรีส์มีชีวิตที่ไร้ความกลัวตามแบบพระคัมภีร์วันที่3พระคัมภีร์มองความกลัวของเราอย่างไรข้อห้ามที่พระคัมภีร์ย้ำกับเราบ่อยที่สุดคือคำสั่งว่าอย่ากลัวเมื่อมองเผินๆคำสั่งนี้อาจทำให้เรารู้สึกถูกกล่าวโทษเมื่อเรากลัวเราอาจรู้สึกว่าเราไม่ดีพอเราไม่เข้มแข็งพอเราไม่มีความเชื่อมากพอจนอาจเกิดคำถามในใจว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยในเราอยู่หรือเปล่า1ยอห์นบทที่4ข้อ17ถึง18กล่าวว่าความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์พระคัมภีร์เปิดเผยให้เราเห็นว่าความจริงแล้วการลงโทษนั้นอาจเป็นขั้วตรงข้ามของคำสั่งอย่า กลัวนี้ด้วยซ้ำนักศาสนศาสตร์ได้ศึกษาและพบว่าในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มีการระบุถึงสิ่งที่เป็นความบาปหรือความชั่วร้ายไว้กว่า20รายการรายชื่อคุณลักษณะเหล่านี้เรียกว่า Vice List ซึ่งประกอบด้วยรายการของท่าทีหรืออุปนิสัยที่ไม่ดีเป็นสิ่งเลวร้ายและผู้ที่ประพฤติหรือมีลักษณะเช่นนั้นพระคัมภีร์นับว่าเป็นผู้มีมนทินเช่นในมัทธิวบทที่15ข้อ19ได้แก่ความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการเป็นชู้การล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายหรือในเอเฟซัสบทที่4ข้อ31ได้แก่ความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเถียงการพูดจาดูหมิ่นแต่น่าแปลกที่จากรายชื่อคุณลักษณะทั้ง20นั้นความกลัวกับไม่ปรากฏอยู่เลยไม่มีพระคัมภีร์ข้อใดที่บอกเราว่าจงระแวดระวังผู้ที่เต็มไปด้วยความกลัวหรือบอกว่าผู้ที่กลัวก็ไม่ดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าเพราะผู้ที่กลัวไม่ใช่บุคคลที่เราต้องหลบเลี่ยงหรือออกห่างแต่เป็นคนที่เราต้องโอบรับหนุนใจและสำแดงความรักให้มากเช่นเดียวกับผู้หญิงที่ไปยังอุโมงค์ฝังศพของพระเยซูในมัทธิวบทที่28ข้อ2ถึง5บอกเราว่าทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเพราะมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาจากสวรรค์และกลิ้งก้อนหินนั้นออกจากปากอุโมงค์แล้วนั่งอยู่บนหินนั้นรูปลักษณะของทูตนั้นเหมือนแสงฟ้าแลบเสื้อขาวเหมือนหิมะพวกยามที่เฝ้าอยู่ก็กลัวทูตสวรรค์องค์นั้นจนตัวสั่นและเป็นเหมือนคนตายทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับผู้หญิงเหล่านั้นว่าอย่ากลัวเลยเรารู้แล้วว่าพวกท่านมาหาพระเยซูที่ถูกตรึงกลางเขนแน่นอนว่าใครเล่าจะไม่กลัวเมื่ออยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นแต่พระคัมภีร์ยกตัวอย่างเรื่องนี้ให้เราได้เห็นความกลัวนั้นถูกจัดการไ
เราชนะความกลัวได้ด้วยความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าด้วยการรู้จักและมั่นใจในความรักและการจัดเตรียมของพระองค์แม้เรื่องความกลัวจะมีบันทึกในพระคัมภีร์หลายครั้งแต่ก็เช่นเดียวกับเรื่องความรักดังเช่นในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ซึ่งมีบันทึกไว้ถึง25ครั้งดังนั้นเมื่อเราอ่าน1ยอห์นบทที่4ข้อ17ถึง18ด้วยหัวใจแห่งความรักใหม่อีกครั้งเราก็จะพบว่าความกลัวคือพื้นที่ที่เรียกร้องให้เราใช้หัวใจแห่งความรักอันสมบูรณ์ที่มาจากพระเจ้าจริงๆความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เคยไหมที่เมื่อเรารู้สึกกลัวหรือกังวลแล้วเราโทษตัวเองว่าเราขาดความเชื่อเราไม่เข้มแข็งและไม่เป็นที่รักของพระเจ้าขอกำลังและความเข้าใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราได้มีมุมมองต่อความกลัวตามแบบพระคัมภีร์ให้เรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณสำหรับความรักที่มีพลังและยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจของเราเราขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราเสมอไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรเราขอบคุณที่ความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่เหนือความกลัวความกังวลและความรู้สึกแง่ลบใดๆในหัวใจของเราขอพระองค์ทรงประทานกำลังและความเข้าใจให้เราได้มีมุมมองที่ถูกต้องในเรื่องความกลัวตามแบบพระคัมภีร์ให้เราได้รู้จักความรักของพระองค์มากขึ้นผ่านชีวิตและพระคำให้เรามีสายตาแบบเดียวกับที่พระบิดาทรงมีได้ค้นพบและรับความรักอันสมบูรณ์ของพระองค์เพื่อที่เราจะไม่กลัวอีกต่อไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูAmen.